พจน์อานนท์ลั่นนิกคิดไปเองจี้จ่าย3ล้านค่ายกเลิกสัญญาแม้ทนายอีกฝ่ายยันจบแล้วจากกรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดครับได้โพสต์ภาพคู่กับนิกคุณาทิพย์พร้อมประกาศว่านิกได้ยกเลิกสัญญากับผู้กำกับชื่อดังอย่างพจน์อานนท์แล้วโดยระบุว่าผมและทีมทนายดีใจที่ได้ช่วยน้องนิกต่อจากนี้หวังว่าผู้ใหญ่ในวงการและประชาชนจะช่วยสนับสนุนน้องเขาให้ได้ทำงานที่เขารักต่อไปและมีโอกาสในการทำงานอีกครั้งจะได้มีเงินมาดูแลครอบครัวต่อไปครับแต่ต่อมาครับในวันที่8ธันวาคม2562นั้นสำนักข่าวบันเทิงรายหนึ่งครับรายงานว่านิกยังคงมีสัญญากับตนอีก3ปีที่บอกว่ายกเลิกสัญญาแล้วนั้นทางนิกคิดไปเองหรือเปล่าเพราะทางทนายความของตนยืนยันว่าไม่สามารถยกเลิกฝ่ายเดียวได้ตั้งแต่มีปัญหานิกและทนายความทางเขาไม่เคยเข้ามาเคลียร์ขอคืนสัญญาแต่อย่างใดแล้วจะมาบอกว่ายกเลิกสัญญาแล้วได้ยังไงและถ้าใครจ้างงานนิกจะทำการฟ้องเพราะในสัญญาระบุว่าการรับงานของนิกนั้นต้องผ่านการยินยอมจากตนก่อนถ้าจะขอคืนสัญญาจริงๆก็ให้เข้ามาคุยกันแล้วจ่ายค่ายกเลิกสัญญาประมาณ 2-3 ล้านบาทเพราะตนก็หมดไปเยอะดันพจน์อานนท์นั้นครับกล่าวต่ออีกว่าส่วนคดีที่ฟ้องนิกในข้อหาหมิ่นประมาทนั้นก็ยกให้ทนายเป็นคนดูแลศาลเตรียมนัดไต่สวนเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามตนไม่ได้รู้สึกเข็ดแต่อย่างใดที่จะปั้นเด็กใหม่ขึ้นมาเพราะไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะมีปัญหากรณีของนิกคุณาทิพย์นั้นตนไม่เสียความรู้สึกแต่เสียใจมากกว่าตนปั้นมาดูแลเหมือนลูกแต่มาเกิดเรื่องแบบนี้พจน์อานนท์กล่าวครับงานนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับว่านิกคุณาทิพย์และพจน์อานนท์ผู้กำกับคนดังนั้นเรื่องราวจะจบลงกันตรงไหนเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ